คนที่จะมาลงทุนเนี่ยบ่อนการพนันนะบริษัทเฟอร์รารี่พร้อมลงทุนไม่ต้องควักเงินเองไม่ต้องควักเองแม้แต่บาทเดียว ลงทุนในแบบที่เขาไปลงทุนในประเทศอื่นเขาตอนนี้บริษัทเฟอร์รารี่ลงทุนทำบ่อนหลายประเทศนะแล้วก็ทำสวนสนุกเนี่ยดียิ่งกว่าดิสนีย์แลนด์เป็นร้อยเท่าตอนนี้ทำในประเทศจีนนครเซี่ยงไฮ้นะฮะทำในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันนี้ไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์อะไรนี่เขาไปทำในความเมกซี่แต่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีไม่แต่ว่าจริงๆแล้วที่ท่านพูดมาเนี่ยผมก็เคยนั่งคิดเพราะว่าจริงๆแล้ว entertainment complex ในที่นี้เนี่ยซึ่งถ้าเราดูในกรณีของลาสเวกัสมันสำหรับครอบครัวด้วยก็ได้ คือมันอยู่ที่ว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างครับครับซึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจุดประสงค์ก็คือให้มันดึงรายได้มาจากต่างประเทศแล้วก็มาท่องเที่ยววัตถุประสงค์เนี่ยการเปิดบ่อนนะฮะเรื่องสถานบันเทิงต่างพวกนี้นะครับต้องการที่จะกอบเงินเกินจากต่างชาติไม่มีใครหรอกที่ไปมัวเมาคนของตัวเองนะฮะท่านเห็นว่ากรณีของบ่อนเขมรลาวพม่าตอนนี้มีประมาณ100กว่าบ่อนนะแล้วถามว่าเขาติดบ่อนการพนันเขาติดการพนันไหมเขาไม่ติดหรอกมันมีแต่คนต่างลาสเวกัสเนี่ยนะประเทศอเมริกาติดการพนันไหมก็ไม่ติดก็ทำลอตโต้ด้วยนะฮะแล้วถามว่าในโลกมนุษย์นี้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่มีบ่อนถูกกฎหมายนะบ่อนผิดกฎหมายเต็มทั้งประเทศเฮ้แต่ว่าคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าผมอาจจะเห็นด้วยในบางเรื่องนะสมมติพอจะผลักดันจริงๆครับเดี๋ยวจะมีละมีม็อบมาละก็เนี่ยทำประชามติผมทำประชามติขุดคลองไทยทำประชามติเปิดบ่อนการพนันทำประชามติEntertainment complex เนี่ยมันจะครบวงจรในรูปแบบที่ครับแก้ปัญหาการจ้างงานแก้ปัญหาการว่างงานของคนไทยกันเองด้วยใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าไม่มีเงินแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แต่ตอนนี้ผมต้องหาเงินไงนโยบายผมต้องหาเงินก่อนมาทำนโยบายแต่หลายคนตั้งคำถามว่าหาเงินเนี่ยต้องใช้เวลามากแค่ไหนแค่ผมเป็นรัฐบาลวันแรกนะประเทศนี้เปลี่ยนแปลงแล้วโอเคครับ